ารนั้นในฐานะที่เป็นทหารของชาติจึงมีหน้าที่อย่างสำคัญในด้านการต่อสู้ป้องกันด้วยสัญญานุภาพและฐานะที่เป็นคนไทยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันกับทุกคนทุกฝ่ายพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญร่มเย็นแก่แผ่นดิน